แห่ยินดีอิ๊งแพทองธารนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 8:18 น.แห่ยินดีอิ๊งแพทองธารนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31เจ้าตัวบอกเมื่อคืนรีบนอนกลัวตื่นสายทักษิณถึงแต่เช้าสวมกอดหอมแก้มลูกสาวยิ้มหน้าบานบอกลั่นดีใจวันที่18สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาคาร Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นที่ทำการใหม่ของพรรคเพื่อไทยว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเช้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในส่วนของพิธีรับพระบรมราชโองการนายกรัฐมนตรีคนที่31นั้นได้จัดขึ้นที่บริเวณห้องโถงกลางอาคารวอยไยสเปซซึ่งจะมีเฉพาะบุคคลสำคัญที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมในพิธีการดังกล่าวและอนุญาตให้เฉพาะช่างภาพจากสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเวลา 7:49 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงด้วยรถตู้เบนซ์ทะเบียนขอไข่จอจาน995กรุงเทพมหานครด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเมื่อสื่อมวลชนถามว่าเมื่อคืนนอนหลับฝันดีหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าหลับค่ะรีบนอนเลยเพราะกลัวตื่นสายจากนั้นครอบครัวของนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงได้เดินทางมาสมทบโดยได้ช่วยน้องสาวจัดแต่งชุดเครื่องแบบปกติขาวให้กับน้องสาวพร้อมยืนรอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบิดาที่เดินทางมาถึงในเวลา 7:50 น.โดยนางสาวแพทองธารได้เดินไปรับถึงหน้าประตูรถทันทีนายทักษิณลงจากรถได้เข้าสวมกอดพร้อมกับหอมแก้มบุตรสาวเพื่อแสดงความยินดีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและทักทายกับสื่อมวลชนเมื่อสื่อมวลชนถามนายทักษิณว่าดีใจหรือไม่นายทักษิณยิ้มพร้อมตอบว่าดีใจจากนั้นทั้งสองคนได้หันมาให้สื่อมวลชนเก็บภาพอย่างอารมณ์ดีก่อนที่นางสาวแพทองธารจะจับมือนายทักษิณพาเข้ามาทักทายรัฐมนตรีทั้งจากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงส.ส.ที่มาร่วมแสดงความยินดีวันนี้โดยนางสาวแพทองธารได้บอกว่าใครอยากถ่ายรูปพร้อมที่จะเซลฟี่ซึ่งบรรดารัฐมนตรีและส.ส.ต่างส่งเสียงแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นช่วงหนึ่งที่นายทักษิณเดินทางมาถึงได้แวะเข้าห้องรับรองส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลและได้เข้ามาทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเองด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มซึ่งมีส.ส.หลายคนถ่ายภาพร่วมกับนายทักษิณด้วยจน.น.ส.แพทองธารได้เดินมาเชิญนายทักษิณไปรออีกห้องหนึ่งทั้งนี้มีคนแซวว่าได้กลับมาใส่ชุดขาวอีกครั้งหนึ่งนายทักษิณจึงระบุว่าเขินอยู่ไม่ได้แต่งมานานแล้วซึ่งระหว่างทางที่เดินออกไปอีกห้องหนึ่งได้มีการทักทายกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมตลอดทางผู้สื่อข่าวได้ถามนายทักษิณย้ำว่าดีใจหรือไม่นายทักษิณกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าแน่นอนจะได้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารโดยในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนานำทีมโดยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุดในฐานะหัวหน้าพรรคนายประภัทรโพธสุธนเลขาธิการพรรคและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคเช่นเดียวกับพรรครวมไทยสร้างชาติ
นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและมว.พลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายสันติพร้อมพัฒน์รมช.สาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนายอักทองใจสดส.ส.เพชรบูรณ์นายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีนายคชาภาตันเจริญหรือมดดำพิธีกรชื่อดังเดินทางมาร่วมด้วยผู้สื่อข่าวถามว่ามาร่วมแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนที่31ใช่หรือไม่นายคชาภากล่าวตอบเพียงสั้นๆว่ามาแสดงความยินดีครับก่อนจะเดินเข้าไปในอาคารพ่อของลามินยามานออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังถูกคนร้ายแทงกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 18:21 น.ลามินยามานได้รับข่าวดีเมื่อบิดาของตัวเองสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังเกิดเหตุถูกผู้ร้ายกระหน่ำแทงหลายแผลเมื่อก่อนหน้านี้ลามินยามานกองหน้าดาวรุ่งเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาแห่งลาลีกาสเปนได้รับข่าวดีเมื่อบิดาของตัวเองสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังเกิดเหตุถูกผู้ร้ายกระหน่ำแทงหลายแผลเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมามูนีนาสราวีบิดาของยามานถูกทำร้ายร่างกายด้วยการแทงที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในเมืองมาตาโรของแคว้นกาตาลันแต่ล่าสุดนาสราวีโพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมหลังออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ในอินสตาแกรมนาสราวีได้ระบุข้อความขอบคุณเพื่อนฝูงที่ช่วยโทรศัพท์เรียกรถฉุกเฉินและอยู่เคียงข้างรวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการช่วยปฐมพยาบาลและคอยดูแลตัวเองจนถึงที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งศาลตัดสินให้ควบคุมตัวไว้1รายขณะที่อีก3รายได้รับการประกันตัวและตอนนี้ทั้งหมดกำลังถูกสอบสวนในข้อหาทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าบัญญินคดีฆ่าเสียชูวงได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษประหารเหลือจำคุกตลอดชีวิตข่าวด่วนวันที่17สิงหาคม2567 19:14 น.อธิบดีราชทานเผยตั้งภากรนักโทษคดีฆ่าเสียชูวงนช.คดีฆ่าได้รับพระราชทานอภัยโทษ67ลดโทษประหารเหลือจำคุกตลอดชีวิตเมื่อวันที่17สิงหาคม67นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เข้าข่ายได้ประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้มีทั้งกลุ่มได้ลดวันต้องโทษกลุ่มพักโทษกลุ่มกักขังแทนค่าปรับและกลุ่มที่ได้พ้นโทษซึ่งจะมีการทยอยปล่อยตัวและดำเนินการลดโทษตามพระราชกฤษฎีกากำหนดภายใน120วันโดยผู้ต้องขังที่ได้รับประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกานี้กำหนดไว้ต้องเป็นผู้ได้รับโทษแล้วไม่น้อยกว่า1/3หรือจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า8ปีขึ้นกับจำนวนวันต้องโทษขั้นตอนหลังจากมีประกาศพระราชกิจจากรมราชทัณฑ์ต้องตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบรายชื่อคุณสมบัติให้ถูกต้องโดยกลุ่มที่ได้ปล่อยตัวพ้นจากเรือนจำเป็นกลุ่มที่กรมราชทัณฑ์จะต้องเสนอไปยังศาลเพื่อขอหมายปล่อยให้ก่อนซึ่งรวมถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เดิมจะครบกำหนดพ้นโทษในวันที่31สิงหาคม
2567แต่ผลจากพระราชกฤษฎีกาครั้งนี้จะได้เปลี่ยนแปลงลดจำนวนวันต้องโทษซึ่งส่งผลให้พ้นโทษเร็วขึ้นวันนี้ถือเป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้แต่จะพ้นโทษต้องมีหมายปล่อยจากศาลก่อนทั้งนี้ผู้ต้องขังคดีอื่นๆก่อนพ้นโทษจะต้องผ่านการอบรมและกรมราชทัณฑ์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานร่วมติดตามการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษเพื่อช่วยเหลือให้กลับตัวเริ่มต้นชีวิตได้จึงขอให้สังคมอย่าได้กังวลสำหรับผู้ต้องขังกลุ่มบิ๊กเนมต่างๆอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่ามีผู้ต้องขังคดีสำคัญได้รับประโยชน์เช่นกันได้แก่กลุ่มคดีจำนำข้าวนายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสียเปียงและพวกเข้าขายได้ลดวันต้องโทษเหลือโทษน้อยลงนายทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI ได้ลดวันต้องโทษส่วนนายบัญญินตั้งภากรนักโทษคดีฆ่าเสียชูวงได้อภัยเลทโทษจากประหารชีวิตเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตรมวย.ท.ยืนยันทักษิณเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นโทษทันทีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษราชกิจจาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษทันทีไม่ต้องรอวันที่31สิงหาคมอีก 50,000 นักโทษก็ได้ปล่อยตัวเช็คชื่อบิ๊กเนมได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษคดีจำนำข้าวคดีดัง